สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ DIY ใบลุงโอ่งกลับมานะครับไม่รอบปีเลยนะฮะวันนี้พอดีแดดดีนะครับก็เลยจะทําคลิปสั้นๆนะครับมาพิสูจน์กันครับว่าแผงโซลาเซลล์แผงนะครับตามนี้สามารถที่จะเปิดใช้แอร์ฟรีตอนกลางวันได้จริงหรือเปล่านะครับจะได้เห็นกันไปเลยนะครับตอนนี้นะครับแดดดีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับตอนนี้ผมจะนี่นะครับ เปิดแอร์ตัวนี้นะครับ1 2 0 0 0มน BTU นะครับมิสูเนี่ย1ตัวนะครับเดี๋ยวลองไปดูมิเตอร์เราะจปพิสูน์กันว่ามิเตอร์หน้าบ้านจะเป็นยังไงนะครับมันจะหมุนช้าหมุนเร็วหรือว่ามันจะหยุดหมุนเลยนะครับดูซิว่ามันประหยัดได้จริงไหมนะครับมาดูสเปคแอร์อันนี้13,000มื่นน BTU นะครับกินไฟกำลังไฟฟ้าเข้าอยู่ที่1.02กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูมิเตอร์หน้าบ้านกันครับ เพื่อนๆดูครับมิเตอร์หน้าบ้านนิ่งเลยครับไม่หมุนเลยเห็นไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับมิเตอร์หน้าบ้านไม่หมุนเลยครับดูข้างๆนะไม่หมุนเห็นไหมนะครับหมุนหมุนช้าแบบนีดเดียวครับแทบไม่หมุนหมุนเอื่อยมากเห็นไหมคระด,ดูดีนะฮะเห็นไหม แอร์เนี่ยมันกินไฟอยู่ประมาณพันวัตต์นะครับแอร์ข้างผมนะข้างบนนะครับมีสูิชิหนึ่งตัวเนี่ยครับก็พิสูจน์ให้ดูเลยว่าประหยัดไฟ้าจริงๆนะครับตอนกลางวันเนี่ยก็คือเนี่ยครับมิเตอร์ไม่หมุนเลยก็คือกินไฟจากโซล่าเซลล์โดยตรงเลยอ่าคราวนี้เราก็มาดูข้อมูลนะครับพารามิเตอร์ที่อินเวอร์เตอร์แสดงนะครับ เอ่อที่แผง pv นะครับก็กระแสไฟที่ผลิตจากแผงได้เนี่ยอยู่ที่1.21กิโลวัตต์นะครับโวลต์อยู่ที่164โวลต์นะครับกระแสยู่ที่7.4 74แอมป์นะครับก, 7. 4, 7. 4บก็เอ่อมาดูที่ ac บ้างนะครับก็ ac พอแปลงจาก dc เป็น ac แล้วเนี่ยกระแสไฟก็อยู่ที่1.1กิโลวัตต์นะครับ แรงดันอยู่ที่233มโวลต์นะครับกระแสที่ที่จุแอมป์นะครับเพื่อนๆเกิดสังเกตว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราผลิตได้ออกมาจากแผงโซลา่าเนี่ยนะเราแปลงไฟแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับกลรงไฟฟ้าที่ เครื่องแบบกาศใช้นะครับก็คือ1.02ก็เป็นที่มาของการที่ว่าทําไมมิเตอร์หน้าบ้านถึงไม่หมุนหรือแทบไม่หมุนเลยหมุนช้ามากนะครับเพราะว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็ไม่จําเป็นต้องดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเพิ่มมิเตอร์หน้าบ้านก็เลยไม่หมุนนะครับที่มามีแค่นี้เองครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาใหม่นะครับที่มันเข้ามาดูนะครับก็ระบบนี้นะครับก็เป็นระบบ โซลาร์เซลล์แบบออนกิจนะครับไม่ใช่แบบออฟกิจนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถเข้าไปย้อนไปดูได้นะครับวิธีการติดตั้งวิธีการทำต่างต่างนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับลุงโอ่งจะมาตอบคำถามนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะมากหลายคําคำถามเลยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ต่อเป็น q a นะครับแต่ละคำถามเยอะมากนะครับก็รอดูฝากติดตามลุงโอ่งคลิปต่อไปนะครับจะมา ให้ความรู้ทางด้านโซลาร์เซลล์แล้วก็วิธีการคํานวณวิธีการติดตั้งนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจให้ลุงองงได้ครับฝากบริกันด้วยนะครับขอบคุณครับ